เปิดบ้านใหม่มีนพิรวิทแบก24ล้านกินข้าวกองบางวันหอกลับบ้านแบก24ล้านกินข้าวกองบางวันหอกลับบ้านเปิดบ้านใหม่มีนพีรวิทย์ไหว้ของงานเพิ่มหลังซุ่มปลูกต้นรักเพื่อนนางเอกในวงการ มีนพิรวิทย์อัธชิตสถาพรออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนี้ที่มีอยู่ถึง24ล้านต้องหอบข้าวกองถ่ายกลับบ้านไปกินเป็นนี้จริงใครใจดีก็ติดต่อมาได้ก็เพิ่งเริ่มน่าจะเหลืออยู่ตัวเลขเท่าที่บอกและขอแก้ข่าวว่าไม่ได้รันทดขนาดนั้นอย่าบุรี่ข้าวกองเลยครับอร่อยครับก็เป็นนี้จริงแต่ก็มีเวลาในการผ่อนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมันก็มีเวลาของมันหลายปีหลายอย่างไม่ได้ถึงขั้นรันทดนี่ยืมมาแล้วแต่เราก็มีพลนในการจัดการของเราอยู่แล้ว ทุกคนในกองแสดงความเป็นห่วงผมมากมีคนยื่นข้าวกองให้มีนอยากกินอะไรบอกได้เลยนะก็ดีครับเรามเมเนจเรื่องเงินของเราแล้วกันช่วงนี้เซฟหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขัน้นอัตคัดขนาดนั้นและถ้าเห็นรูปผมไปเที่ยวก็วอนหยาดรามา่าคนเรามีการแบ่งสันปันส่วนการใช้ตงังการบริหารจัดการตางังรูปแบบหนึ่งมากกว่า มีหลายคนแสดงความเห็นห่วงมาบอกว่าถ้ามีอะไรช่วยได้เลยนะยื่นเมือมาช่วยก็ขอบคุณทุกคนมากตอนนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าหลังจากนี้อัตคัดก็อาจจะหาพี่ๆนักข่าวทุกคนก่อนนะครับแต่ก็เป็นนี้จริงๆตัวเลขประมาณนั้นใครจะดีก็มอบงานให้ได้ตอนนี้เพิ่งเริ่มตัวเลขเท่าที่บอกมันก็ไม่เหนื่อยทุกงานมีความเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่มาเหนื่อยแล้วเราเห็นผลมีบ้านมีรถที่เราอยากได้มีครอบครัวที่มีความสุข เราได้ใช้จ่ายเพื่อครอบครัวเราก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้เหนื่อยก็ยังไหวมีแรงกว่าเดิมอีกตอนแรกทํางานไปวันๆยังไม่มีแรงเท่าไหร่แต่พอเลื่อนแอดธนาคารดูมีตัวเลขเท่านี้มีแรงเลยหายง่วงมัน30ปีมีเวลาอยู่คนอายุเท่ากันไม่มีใครมีนี่เท่าตนแต่วางแผนหมดนี้ไม่เกิน1ิปีแม่บอกให้ท้าได้เลยไม่น่ามีคนอายุเท่าเรามีนี่เท่านี้วางแผนไว้ห7ปีไม่เกิน1ิบแล้วกัน อันหลังจากนั้นอยากใช้ชีวิตชิวๆสบายๆก็เซฟลงจากแต่ก่อนแต่ชีวิตมีความสุขเหมือนเดิมแบ่งเวลาไปเที่ยวบ้างแต่ทุกวันนี้เราอยู่กองเจ็ดวันต่อสัปดาห์เรียกว่าเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคแฟนคลับไม่ปลื้มได้จนสำ,จสำเร็จสำหรับคู่ของนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตมีนพิรวิทย์กับยูทูบเบอร์สาวดีมพิชยาซึ่งดีมเป็นเพื่อนสาวของนางเอกสาวก้อยแฟนสาวของนิกกี้นั่นเองโดยหนุ่มมีและสาวดีมความรักทั้งคู่ไม่ค่อยหวือหวามากนัก และไม่ค่อยมีโมเมนต์น่ารักออกมาโชว์โลกออนไลน์เท่าไหร่แต่ทุกคนก็รู้ว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่น่ารักล่าสุดเรียกว่าบินไปเติมความหวานกันที่ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะไม่ได้ลงรูปคู่แต่ทั้งโลก็รู้ว่าทั้งคู่ไปด้วยกันซึ่งมีคลิปที่ทั้งคู่ยืนคู่กันพร้อมถือตุ๊กตาน่ารักยิ้มแย,ย้มสดใสบอกเลยว่าหัวใจแฟนคลับฟินมากงานนี้เลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแซวว่ารูปคู่ทริปนี้ต้องมีแล้วแหละ